แล้วก็คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในบูธของ BMW Thailand ใช่ไหมพี่แล้วมันก็เรียกอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับถูกครับเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับพี่แนะนำตัวนิดนึงพี่ครับผมตู่นะครับพิงพันธ์รัตนาเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทเยอรมันออโต้ครับเป็นดีลเลอร์เป็นตัวแทนจำหน่ายของ BMW ในตลาดนะครับแล้วก็คือแยกออกมาเป็นดีลเลอร์ก็คือเป็นเยอรมันออโต้ครับผมใช่ครับวันนี้ถ้าเกิดที่งานมอเตอร์สปอร์ตวันนี้เข้ามาที่บูธ BM วันนี้ไฮไลท์มีอะไรบ้างครับพี่ไฮไลท์ตัวที่เด็ดๆที่เราตามมาคือเป็นตัว S500R นะครับครับเป็นตัวที่เราแต่งเป็นตัวรถสปอร์ตใช่เป็นรถสปอร์ตเลยตัวนี้จะจำหน่ายในราคาพิเศษนะครับมีจำนวนจำกัดแค่นั้นเองครับเดี๋ยวรอประกาศราคาเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ยังไม่มีตัวเลขครับผมแต่ว่าเป็นตัวลิมิเต็ดลิมิเต็ดครับแต่ว่ายังไม่รู้ราคาราคาครับเดี๋ยวรอประกาศอีกนิดนึงครับผมประมาณไหนพี่จะช่วงงานหรือว่าหลังคือเริ่มขายได้แล้วแต่มีจำนวนแค่จำนวนจำกัดนะครับครับผมเป็นลิมิเต็ดเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมที่สนใจก็แวะเข้ามาดูนอกจากมีเอ็มเอสฟันเดอร์บันอาร์มีอะไรครับก็เป็นตัวนี่ครับ RIT Scramble ที่นี่ครับตัวนี้เคยเราเข้าไปในรายการมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะดีมากแล้วก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันตัวใหม่นั่นเองใช่ครับนอกนั้นก็ยังมีรุ่นอื่นๆที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วครับมอเตอร์ไซค์ของ BMW นะครับนี่ตัว G310 ที่หลายคนพูดถึงนะครับครับผมก็ตัวนี้เป็นตัวCC ต่ำที่เราเข้ามาจำหน่ายในเมืองไทยนะครับใช่ครับซึ่งปีหน้าเนี่ยคิดว่าคงได้วิ่งกันในท้องถนนแน่นอนครับครับผมแล้วตอนนี้เปิดรับจองไงฮะเปิดรับจองแล้วครับเปิดรับจองแล้วเหมือนกันครับผมที่สนใจก็แวะเข้ามาได้แล้วมีส่วนของโปรโมชั่นอะไรดีๆครับในงานนี้คือเบนมันอยู่ตอนนี้ในส่วนโปรโมชั่นโดยทั่วไปเนี่ยเราจะไม่มีแต่ว่ามาพูดคุยกันได้ครับสไตล์เราเป็นสไตล์กินเป็นกันเองนะครับมาพูดคุยสนใจรุ่นไหนถูกใจยังไงเดี๋ยวมาคุยปรึกษากันครับตัวนี้มีคนสนใจมากน้อยขนาดไหนพี่รักค่อนข้างดีครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้โปรโมทอะไรบ้างมั้ยนะครับราคามายังพี่ราคาก็ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการครับนั่นไงแต่ราคารับรองครับโดนใจแน่นอนใช่แต่เหมือนกับปีที่แล้วที่บอกว่าเป็นตัวสปอร์ตที่เข้ามาแล้วก็จะปล่อยรถประมาณกุมภาใช่ป่ะตัวนี้เรามาหมายถึงว่ามาดิสเพลย์แล้วนะครับแต่ยังไม่ประกาศว่าจะปล่อยตอนไหนตลาดเมื่อไหร่ครับแต่ณวันนี้เนี่ยคือแนวโน้มคิดว่าภายในปีหน้านะครับเราได้ใช้กันแน่นอนปีหน้านี่ก็อีกไม่เดือนแล้วครับก็ได้เจอกันแน่ครับรถในคลาส300ที่ BM ลงมาบุกตลาดในรุ่นนี้นะครับครับผมสุดท้ายให้พี่ฝากถึงคุณผู้ชมที่มางานด้วยโปรดเลยพี่ครับผมว่าเข้ามาที่นี่อะไรยังไงเชิญมาที่บูธได้เลยยังไงครับเชิญได้เลยพี่ครับก็ขอเรียนเชิญพี่ๆชาวไบเกอร์นะครับคนที่รักในการขับขี่รถบิ๊กไบค์นะครับก็แวะมาเยี่ยมที่บูธ BMW อยู่ได้ครับเรามีโปรดักต์หลากหลายไว้ตอบสนองความต้องการของพี่แต่เน้นได้เลยครับเราต้อนรับด้วยความเป็นกันเองคุยกันด้วยสไตล์ไบเกอร์ถูกใจยังไงว่ากันครับเข้ามาพี่ตู่อยู่ทุกวันอยู่แล้วครับด้วยความดีครับเข้ามาพูดคุยกันได้ก็เรียนเชิญเลยครับที่บูธ BMW ครับตอนนี้ขอบคุณพี่ตู่มากครับเช่นกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังมีอะไรให้น่าติดตามอีกครับเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปดูในบูธต่างๆของบูธต่อไปงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครับครับอยู่ในบูธของดูคาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โดสวัสดีครับคุณตาอยู่แล้วเพราะว่าก่อนงานก็ไปออกรายการสดกับเราอยู่ครับผมพี่โดงเขาจะเรียกพี่โดงแล้วกันนะครับผมวันนี้มาถึงที่นี่นะในบูธมีอะไรบ้างพี่นะสนใจไฮไลท์ครับโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตต่อเนื่องจากเทปที่แล้วที่มีอินโทรไว้หน่อยนึงคือเนื่องจากบังเอิญในงานปีนี้เรายังไม่ได้มีโปรดักต์ใหม่ของทางโปรเจกต์เข้ามาแต่เราที่มีแง้มไว้แล้วว่ามันจะมีเป็นสเปเชียลโปรเจกต์เป็นคัสตอมโปรเจกต์สำหรับตัว X Devilนะครับในงานนี้จะมีโชว์อยู่ทั้งหมด3คันมีคันอยู่ข้างบนเวทีสีดำครับมีสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับตัวคัสตอมโปรเจกต์เนี่ยหลักการของเขาคือว่าอย่างที่ทราบกันคือว่าตัว X Devil เนี่ยสีเมนของเขาคือจะเป็นสีดำใช่นะฮะปกติเลยนะมันจริงๆมีตัว S กับตัวธรรมดาครับซึ่ง S ธรรมดาก็ดำนะคุณมีดำเงากับดำด้านแค่นั้นเราก็เลยอยากพยายามจะสร้างวาไรตี้ของตัวโมเดลเนี้ยให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นครับโดยพื้นฐานเนี่ยเราเลยมีเป็นแพทเทิร์นมาให้ก่อนนะครับอย่างตัวเนี้ย
เดิมสีดำเราก็เปลี่ยนถังเป็นสีแดงแล้วก็คาดเราลอกสีดำออกแล้วก็ทำบางส่วนเป็นสีแดงส่วนบางส่วนที่เหลือบางส่วนไม่ทำสีเลยให้เห็นตรงเนื้อถังเขานี่คือตั้งใจแล้วก็มีรูปแพร์ไลน์เพิ่มเป็นลวดลายมาแล้วลักเกอร์ลงอีกทีนึงตัวเบาะก็เปลี่ยนจากเดิมก็เป็นเรียบๆนะอย่างคันแดงเนี่ยก็เป็นสติ๊กแถวขนานไปเดินได้สีแดงให้เข้ากับตัวถังเฟรมเปลี่ยนสีเป็นสีดำตัวชุดแฮนด์ตัวแผงคอบนแผงคอล่างเปลี่ยนเป็นสีดำทั้งหมดให้เข้ากับตัวรถล้อเนี่ยก็เปลี่ยนอีกลวดลายหนึ่งมาใส่ถ้าสังเกตจากตัวรถทั้ง3คันนี้ล้อจะเป็นคนละลายล้อไม่เหมือนกันเลยนะอันนี้หมายความว่าเท่ากับตัว Xview เท่ากับคุณผู้ชมที่สนใจตัวนี้สามารถที่จะคัสตอมเองถูกไหมพี่ถูกครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับ3อย่างนี้เราทำเป็นแพทเทิร์นพื้นฐานแล้วก่อนแพทเทิร์นให้ดูอันนี้ก็คือหลักเป็นคัสตอมเพนต์แต่อย่างตัวน้ำเงินเนี่ยยังอยู่ในสโคปของคัสตอมเพนต์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ซับซ้อนมากนักคือทำสีเบาะเปลี่ยนขอโทษครับทำสีถังที่ถังเปลี่ยนเบาะเป็นคันทาร่าอันอื่นเดิมหมดแต่ว่าใส่ล้อเป็นดูกติเพอร์ฟอร์มานซ์ทำแค่3อย่างเองแต่สุดท้ายคันข้างหลังเนี่ยจะเป็นคันเต็มที่สุดก็คือทำสีเฟรมสีคอพนันทั้งหมดทำสีถังเปลี่ยนโอเคยังเป็นดำอยู่หรือว่ามันมีค่าที่มันเป็นคอนทราสต์นิดนึงใส่ท่อแต่งไปมีแพ็กเกจ2โรแลนด์แซนของแต่งทั้งหมดแต่สุดท้ายแล้วสมมุติพี่บอมเดินขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยผมอยากซื้อ S Level 1คันแต่ว่าเข้าใจล่ะมันมีแพทเทิร์นนู่นนี่นั่นแต่จะเบรกหมดผมจะเอาผมเลือกเอาอันนี้อย่างพี่บอมซื้อผมจะมีเอกสารอันนึงผมเอาถังนี้นะเอาเบาะนี้ล้อนี้ท่อนู้นเฟรมสีนี้แฮนด์คันนี้อะไรเงี้ยได้หมดแต่ว่าต้องเรียนกันก่อนว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะมันไม่ใช่ของสต็อกที่แบบโปรดักชันโรงงานมามันก็มีนั่นอยู่เลยนึกภาพตามเหมือนเราซื้อพวกรถซุปเปอร์คาร์ครับรถซุปเปอร์คาร์นี่ก็สามารถเลือกได้หมดบีบิดได้ว่าจะเอาตัวนั้นมาลายไหนผ้าอะไรเพราะว่าอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมประมาณนี้เลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคืออันนี้อาจจริงในโลกความจริงมันคงไม่ใช่ยานพาหนะหลักใช่ไหมมันเป็นของที่ตอบโจทย์ในใจของตัวเองสมมติเรา3คนเก็บเงินพร้อมกันซื้อรถพร้อมกันเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยมอเตอร์ไซค์ของฉันขี่ไปออกมาจากร้านอาหารแล้วแบบคันไหนรถพี่ตู่วะอยากจะแบบว่าเฮ้ยสร้างความแตกต่างมันก็ต้องมีอะไรที่มันเป็นแบบหนึ่งเดียวของเราผ่านไปแล้วพี่อยากรวดเร็วไม่เป็นไรต่ออยากต่อลูกค้าไม่เป็นไรนะครับเอาอย่างนี้กลับมาเรื่องในเรื่องของราคาในการที่เป็นตัวที่ตกแต่งเพิ่มเติมกับตัวธรรมดาปกติแล้วมันราคามันเพิ่มขึ้นอะไรไงไหมคราวนี้ถ้าเทียบที่3เป็นที่พี่บอกนะฮะถ้าคู่หน้าเนี้ยมันจะเป็นงานคัสตอมเพนต์อย่างเงี้ยนะอันนี้ถ้าตามเอาทำตามแพทเทิร์นนะครับจากตัวรุ่นปกติที่ไม่รุ่น S เนี่ยมัน 898,000 ครับเอง 900,000 ถ้าตัวเนี้ยถ้าเอาครบตามนี้ขอตัวอย่างตามนี้เลยเนี่ยก็ขยับขึ้นมาหน่อยนึงเป็น 1,518,000 แต่ราคาเท่ากับตัว S ปกติถ้าตัว S ปกติแต่ถ้ามาครบตรงนี้เลยเนี่ยมีท่อมีของแต่งโรแลนด์แพ็คเกจประมาณ13ไอเทมทําสีเฟรมสีหมดทั้งหมดท่อเทอร์มิยองด้วยฮะเทอร์มิกนะฮะซึ่งถ้าขึ้นมาตัวนี้เปลี่ยนเป็นครบทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่1,150,000 นะครับราคาคร่าวๆราคาคร่าวๆแต่พิเศษคราวนี้จะน้อยกว่านี้หรือจะมากไปกว่านี้ขึ้นอยู่กับแพลนของแต่ละท่านว่ามันอาจจะไม่เปลี่ยนเยอะแค่นี้ก็ได้แล้วมีโปรโมชั่นอะไรมั้ยครับในงานสําหรับผู้ชมที่มาแล้วโอเคอันนี้คือตัวคอสตอมแต่พูดถึงโปรโมชั่นจะเป็นแคมเปญใหญ่เหมือนผมบอกแล้วถ้าจะทุกรุ่นเนี่ยเราจะมีเรียกดูกติบอดี้ฟรีแคมเปญหลักการถ้าเป็นสโลแกนง่ายๆคือ2ปีแรกเติมน้ํามันอย่างเดียวเราจะฟรีค่าบริการค่าเซอร์วิสเวลานำรถเข้ามามันจะแนนตามระยะค่าน้ำมันเครื่องค่าแรงแต่ทุกๆอย่างกองน้ำมันเครื่องคือเติมน้ำมันอย่างเดียวครับซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในแวดวงออโตโมทีฟบ้านเราบางรถยนต์บางยี่ห้อก็มีฟรีน้ำมันเครื่องฟรีกองน้ำมันเครื่องฟรีค่าแต่ของเรานี่ไปยันค่าเบรกหัวเทียนคุณอยู่นะอุปกรณ์สิ้นเปลืองพี่ก็วารันตีใช่ครับไม่ใช่วารันตีมันคือให้ไปในแพ็คเลยใช่ครับฟรีมาแต่ว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีพิเรียดต่างกันนะครับเช่นอย่างมอนสเตอร์เป็น2ปีหรือ25,000 กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแต่ถ้าสครัมเบอร์จะเป็น2ปีเหมือนกันหรือ 18,000 กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนซึ่งรอบเซอร์วิสแต่ละโมเดลเนี่ยมันก็อาจจะคนละรอบกันแต่สมมติว่าลูกค้าได้แพ็คที่ได้ไปเนี่ยลูกค้ามีได้ผ้าเบรกอยู่แล้วอันนึงอะไรเงี้ยคือ
พอถึงรอบอ่ะหมดไม่หมดก็ไม่รู้แหละอาจจะเหลือ 40% 60% เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนให้แล้วต้องเอาของเก่ากลับป่ะจะให้ไปให้ไปด้วยเผื่อยังมีอยู่อะไรอย่างงี้ด้วยใช่รอบแรกเรียนเชิญคุณผู้ที่สนใจได้มาเที่ยวงานเฟสโกก็พลาดไม่ได้กับบูธของดูคาตินะครับครับผมที่นี่ก็มีเรื่องราวที่บอกนะครับก็ให้สุดท้ายพี่ฝากถึงฝากนิดนึงพี่เชิญชวนผู้ชมหน่อยอ่ะได้ครับก็ยังไงเราปีนี้เรามีโปรดักต์ที่ค่อนข้างหลากหลายรถที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ทุกๆ30วันเราจะสลับเปลี่ยนนะครับมีให้ไม่ครบครบทุกทุกการทุกงานทุกการใช้งานครอบคลุมทั้งหมดก็ยังไงเรียนเชิญมาลองดูรถได้ครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ดอมมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังมีมูดอยู่นี่ครับมีอีกมีอีกหลายมูดแน่นอนครับผมบายครับเราอยู่กันที่บูธของ Royal Enfield นะครับนี่มันบูธที่อยู่ติดกับดูคาติเลยทีเดียวนะครับมาที่บูธนี้ต้องบอกว่ามีแต่ความคลาสสิกร่วมสมัยที่บอกว่าเป็นค่ายรถที่มีประวัติแต่ช้านานยาวนานมากหลายร้อยปีนะครับซึ่งในปีนี้นะครับสิ่งที่นำมาโชว์ในบูธของ Royal Enfield นั่นก็คือเป็นตัวคลาสสิกนะฮะคลาสสิกที่เป็นสีใหม่นะครับและข้างหลังผมนี่ก็คือเป็นตัวคลาสสิกที่เป็นรถคัสตอมนะฮะส่วนด้านนี้ครับเป็นตัว Continental สีใหม่เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะไปดูนะทางด้านหลังนะจะมีรุ่น Bullet ด้วย3รุ่นหลักนะครับที่ Royal Enfield นั้นนำมาโชว์แล้วก็วางขายด้วยในวันนี้นะฮะถ้าใครที่สนใจบอกได้เลยว่าในงาน Motor Expo นะครับเชิญได้เลยครับผมอยู่ใกล้กันเลยครับไปเดี๋ยวไปดูอีกรุ่นครับผมก็นี่เลยรุ่นที่บอกรุ่น Bullet นะครับกับสีใหม่นะฮะกรีนมัสเคิลนะครับและด้านหลังของผมมี Apparel ของ Royal Enfield ด้วยนะครับค่ายรถที่มีประวัติช้านาน100กว่าปีเลยทีเดียวนะครับเอาละเดี๋ยวอย่ารอช้าเรามีบูธอื่นๆอีกมากมายไปดูบูธอื่นกันครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่บูธไทอัมนะครับซึ่งตัวข้างๆผมเนี่ยคือไทอัมสตรีททวินนะครับที่แบบว่ามากับท็อปที่แบบว่าสวยงามชวนมองเลยทีเดียวนะครับบูธนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นกันเพราะว่าจะมีรุ่นนึงครับที่เพิ่งเปิดตัวนั่นคือรุ่นบอมเบอร์นะหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยไปนี่ครับอย่างที่บอกว่านี่ก็คือตัวพระเอกของเรานะครับที่หลายๆคนนั้นตั้งหน้าตั้งตารอว่าออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงราคาขนาดไหนและโปรโมชั่นมีอะไรบ้างครับกับไทอัมบัมเบอร์นะเอาเป็นว่ามากล้องเข้ามาดูเอาเองเลยชัดๆไปเลยด้านหน้านะครับไมค์ต่อยถังน้ำมันดูเบาะนั่งหน่อยดูเบาะนั่งหน่อยเบาะนั่งนี่แนวแบบว่าชัดเจนนะครับเนี่ยท่อเสียออกสองข้างนะครับชื่อนี้แน่นอนนะครับโอ้โหสวัสดีครับพอถ่ายรายการนี่ครับต้องบอกว่าเป็นสภาพโดยรวมของแทมบัมเบอร์นะและที่สำคัญนะยังมีบูธอีกมากมายเลยเป็นว่าเดี๋ยวเราไปต่อบูธข้างเลยดีกว่าไปค่ายนี้กับสีส้มเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับก็คือ KTM นั่นเองใช่นะครับกับตัวใหม่วันนี้เปิดตัวรุ่นไหนพี่ตูวันนี้เลย Super Duke GT 1290นะครับเขาบอกว่าเป็นรถที่เอาเทคโนโลยีทั้งหมดของ Super Duke นี่แหละนะครับที่มีความรุนแรงมีความโหดแต่มาปรับ
ใส่รหัส GTU ด้านหลังเป็นแกรนด์ทัวริงเพื่อที่จะให้มันสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับแต่ก็ยังแฝงในเรื่องของความเร็วความแรงอยู่แน่นอนจริงๆนึกบอกว่าตรงนี้ระบบกระแสหน้าใหญ่ปึกแบมโบ้นะด้านหลังมากับนี่เลยเป็นแขนเดียวนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าระบบกระแสของดุ๊กของ KTM เนี่ยเขาจะผูกขาดกับค่าย White Power อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจูนการเซตอะไรไว้หายห่วงแล้วก็อย่าลืมนะครับอดีตที่ผ่านมาเนี่ย Super Duke 1290เนี่ยมันเคยเป็นรถที่ได้ชื่อว่าเป็นรถที่มีระบบ Traction Control ที่ดีที่สุดในโลกด้วยถูกต้องนี่ไงแต่มาตัวนี้เข้ามาโอ้โหเรื่องความนุ่มนวลสามารถปรับโหมดได้ครบหมดเลย Traction Control ในเรื่องของการมุมเอียงต่างๆนะครับในเรื่องของการยกครบตัวนี้ปรับเซตไฟฟ้านะก๊อฟใช่เดี๋ยวดูชกหน้าชกหน้าเซตไฟฟ้านะครับคือมีหลายรุ่นผสมอันตลกนะครับใช่ก็เรียกว่ามาในสไตล์ของรถคนที่ชอบขับขี่ทัวริงแหละออกทริปแต่ว่าไม่ต้องเหนื่อยกับเครื่องยนต์ที่มันโหดมากเกินไปสายนี้ก๊อฟจำได้บอกว่าเขาอะเคยเป็นแชมป์ปารีสดาก้ามาหลายปีแล้วนะแน่นอนครับเพราะว่ารหัส KTM นั้นแต่นั้นเป็นรหัสแอดเวนเจอร์นะฮะก็คือจะไม่ให้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือจะเหมือนกับมีความสปอร์ตใส่เข้าไปถูกต้องคืออยากจะเดินทางแต่ว่าอยากจะแรงนิดนึงก็ประมาณนี้เลยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็ยังมีมากมายไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตนะครับเป็นเรื่องของ KTM 200นะครับ90 390นะครับตัวซุปเปอร์ดุ๊กไม่ใช่ซุปเปอร์ดุ๊กเขาใช่ครับซุปเปอร์แอดเวนเจอร์ซุปเปอร์แอดเวนเจอร์อันนี้ซุปเปอร์ดุ๊กอยู่ข้างเราซุปเปอร์แอดเวนเจอร์ถัดไปรหัสนี้ตอบโจทย์ทั้งสปอร์ตนักเก็ตแล้วก็แอดเวนเจอร์ทัวริงครบเลยนะครับสนใจก็เข้ามาที่ในบูธของ KTM ได้สอบถามในเรื่องของข้อมูลต่างๆเรื่องของราคาครับก็ไปที่ได้รับรองว่าราคาพิเศษพร้อมโปรโมชั่นเหมือนกันทั่วประเทศแน่นอนสำหรับค่ายนี้กับ KTM ไปเดี๋ยวไปค่ายอื่นต่อไปต่อค่ายอื่นครับผมอย่างที่บอกครับตอนนี้เรามาต้องบอกว่ามีค่ายรถไฟฟ้ามานะครับบูธหนึ่งซึ่งมีท่านผู้ชมเนี่ยเคยถามอะไรเกินว่าอยากจะใช้รถไฟฟ้าเพราะว่าต้องการเดินทางระยะสั้นๆใกล้ๆนะครับต้องแบรนด์นี้ฮะคือมาเปิดที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วยเพราะว่ามาเปิดที่นี่แนะนำอย่างหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันในเรื่องของโปรโมชั่นเอ่ยในเรื่องของการรับประกันหลังการขายและที่สำคัญไม่น่าเชื่อว่าเข้าไฟแนนซ์ได้ผ่อนนาน24เดือนโอ้โหไม่ธรรมดาสำหรับรถไฟฟ้าที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะฮะมีตั้งแต่กำลังไฟ500วัตต์800วัตต์3000วัตต์ไปจนถึง3500วัตต์เลยทีเดียวแล้วแต่ว่าสภาพของตัวรถว่าจะใหญ่จะเล็กมากน้อยขนาดไหนครับอันนี้มีให้เลือกหลายหลากหลายสไตล์มากทั้งมอเตอร์ไซค์เล็กแต่มีหลังคาเป็น3ล้อหรือว่าเป็นรถขนาดใหญ่ขึ้นไปโอ้เยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอไปนั่งเติมดูสักคันดีกว่านะคันนี้เลยกันเนี่ยดูแล้วแบบว่าน่ารักน่าชังเลยทีเดียวนะถ้ามีกุญแจนี่บิดออกไปเลยนะเนี่ยเนาะอ้อ